งถามแรงตอบแรงจู่โจมถนนข้าวสารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดแบบนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ขายอะไรดีล่ะครับสินค้าที่พอขายได้นี่เลยต้องแมสปิดหน้ากากอนามัยเจลอนามัยเอามาหาไปขายประทังชีวิตได้ครับหน้ากากนะครับตอนนี้มีหน้ากากขายแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็แล้วยังไม่พอยังมีเจลครับเจลล้างมืออีกนะครับเป็นสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาจะต้องใช้นี่ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองและเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน